ายเทวาลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะกรณีทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหารือกับทางมหาเถรสมาคมเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมสวดบทโพชฌงคปริตซึ่งถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้พ้นจากโรคภัยว่าการสวดมนต์ดังกล่าวนิมนต์พระเพียง9รูปแล้วก็จัดที่นั่งห่างกัน1เมตรโดยไม่ให้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมสวดมนต์ในพระอุโบสถด้วยแต่จะให้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT สถานีของเราเนี่ยแล้วก็สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์แล้วก็โซเชียลมีเดียทำการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมสวดมนต์กันที่บ้านแต่ว่ารายละเอียดของกิจกรรมที่ชัดเจนทั้งหมดต้องมีผลการประชุมกับมหาเถรสมาคมในวันที่20มีนาคมนี้ก่อนค่ะฟังเสียงคำชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นบทสวดมนต์ที่มีมาแต่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเมื่อเวลาที่มีผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกันก็เลยเป็นบทสวดซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศไทยก็มีการสวดมนต์เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เลยทำเรื่องไปที่มหาเถรสมาคมนะครับซึ่งได้เป็นการหารือกันเป็นการภายในแล้วว่ามหาเถรสมาคมก็มีความเห็นด้วยที่ว่าจะมีการสวดอันนี้แต่ในการสวดเนี่ยนะครับพระที่นั่งสวดนะครับก็จะสวดที่วัดใช้พระแค่9รูปไม่ได้ใช้เกินกว่านั้นนะครับสวดในพระอุโบสถซึ่งจะไม่มีผู้ไปฟังจะไม่มีพี่น้องประชาชนไปฟังนะครับและพระนั่งก็จะนั่งห่างกัน1เมตรนะครับตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จะไม่มีพี่น้องประชาชนไปร่วมรับฟังทั้งนั้นจะใช้วิธีถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรับฟังพระสวดจากทางทีวีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสวดพร้อมกันกับทางพระที่สมเด็จพระสังฆราชท่านทรงพระเมตตาก็คงประมาณสัปดาห์หน้าขอให้เข้ามหาเถรสมาคมซึ่งจะประชุมกันประมาณวันศุกร์ครับพอดีมีพี่น้องประชาชนเป็นห่วงเป็นใยว่าเดี๋ยวพระจะติดกันไหมแต่ไม่ใช่สวดเที่ยวทั่วประเทศนิมนต์มาเป็นพันๆรูปไม่ใช่นะแค่9รูปนะครับแต่ละวัดถ้าวัดไหนจะร่วมด้วยก็แค่9รูปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็นั่งห่างกัน1เมตรด้วย